Looks nice. It's beautiful. Hello. Good morning. โอ้ย Good morning อะไรล่ะมันชา 4-5 ทุ่มอยู่แล้ววันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีครั้งนี้เนี่ยจะไปกับทีมด้านหลังนู่นตรงนี้เลยเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสกันเฮ้ตอนนี้เราก็แยกกับบรรดาทีมที่มาขอก็เข้าไปอาบน้ำที่ลาวช์แป๊บนึงมีความรู้สึกว่าอยากจะสดชื่นก่อนขึ้นไม่เข้าใจว่ากล้องนี้เวลาทำไมถ่ายกล้องหน้าแล้วแบบซูมหน้าใหญ่เวอร์ก็เสร็จสับจากเลาส์มาแล้วเมื่อกี้ไม่กล้าถ่ายเลาส์แอบมีเขินมีอายเพราะว่าวันนี้ที่เลาส์เต็มมอฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งหน้าตาเช้ามากและนี่ก็คือชีวิตของผู้โดยสารที่เป็นอีโคโนมี่นั่นจ้าเมื่อคืนจะบอกว่าอาหารอร่อยใช้ได้แล้วก็วันนี้เขามีโอมเล็ตมีอะไรให้เดี๋ยวเราจะกินกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้แต่งหน้าเมื่อกี้ดูแล้วเนี่ยมีคนอยู่ในห้องน้ำเยอะสงสัยฉันคงจะได้นั่งแต่งหน้าอยู่ตรงเก้าอี้แน่นอน Hello Siri มาถึงกันแล้วกับผู้หญิงสวยคนนี้ดูคือแบบว่าเป็นขึ้นมาก็สวยเลยผมรับอะไรเจอหัวหน้าทัวร์แล้วหัวหน้าทัวร์เดินนำเราอยู่ส่วนสาวๆข้างหลังก็ไปให้เขาตามมาอากาศก็ใช้ได้อยู่ค่ะ4องศาเดี๋ยวค่อยใส่ผมใส่เฟอร์ให้มันแบบอุ่นขึ้นโอเคตอนนี้นะคะเราก็ออกมาแล้วข้างนอกเนาะเข้ามาอีกรอบนึงให้มันอุ่นขอโทษเถอะดูใส่รถแล้วดูจำนวนคน12คนนี่คือนอนได้อะอลังการลืมได้ยังไงเมื่อกี้ถ่ายรูปเยอะมากเดินไม่ถึงแล้วอยู่ด้านนู้นค่ะคือตอนนี้เรามาที่น้ำตกรายกันเนาะก็ถือว่าโชคดีมากเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่กล้วยมาน้ำตกรายเนี่ยกล้วยจะอยู่คนละฝั่งกับด้านนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เห็นน้ำตกทั้งสองฝั่งแล้วฝั่งที่แบบว่าใกล้กับน้ำตกแล้วก็เป็นละอองน้ำตกแบบโดนหน้าเลยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นก็คือจะเห็นความสวยเห็นความแบบอลังการของน้ำตกว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นะคะก็เป็นน้ำตกรายฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นความสวยงามของน้ำตกส่วนของกล้วยเนี่ยกล้วยจะอยู่ตรงนู้นเราเคยไปเที่ยวอยู่แถวนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าได้รับละอองน้ำตกเต็มที่เลยในครั้งที่แล้วนี่มีนกน้อยมาตรงนี้ด้วยสวยอ่ะเฮ้ยจะให้ดูคือตึกนู้นสวยมากอันนี้นะคะก็คือจะเป็นถนนบานหอกฮัลโหลเอาความหน้าใหญ่มาโชว์อีกแล้วจะบอกว่าตอนนี้คือโอเคแหละสะใจในความหนาวหนาวจริงๆหนาวจังๆแต่ก็ดีชอบแต่ว่าเป็นคนที่แบบใส่หมวกแล้วดูตลกก็เลยใส่หูแล้วกันวะนะคะตอนนี้เราก็คือกำลังเดินไปที่บ้านฮอปสเตชันเนาะไม่รู้จะถึงไม่ถึงยังไงบ้างแต่เขาบอกว่ามันมีในส่วนของเขาเรียกอะไรล่ะคริสต์มาสมาร์เก็ตนะมันเป็นแบบเป็นมาร์เก็ตหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปดูกันนิดนึงว่ามันมีอะไรยังไงให้เราเล่นบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวให้ดูไฟบนหัวนี่คือทั้งหมดเลยเดี๋ยวถ่ายอีกทีให้ดูอันนี้นะคะที่เห็นเนี่ยเหมือนดาวหรือบนท้องฟ้านี่คือความสวยของถนนบานหอกเนาะแล้วมันก็จะมีรถชามอย่างเงี้ยไปมาตลอดเวลาแล้วแบบมันดูคลาสสิกมากแล้วจะมีเฉพาะช่วงนี้แหละช่วงคริสต์มาสมันสวยอะเธอเดี๋ยวให้รถผ่านไปเราจะได้แบบเก็บบรรยากาศThis looks nice. It's beautiful. Yeah. อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของซูริกในยามค่ำคืนช่วงใกล้กับช่วง
สิ้นปี greeting season หรือว่าช่วง Christmas New Year นั่นเองนะคะฮัลโหลทุกคนอันนี้นะคะก็เป็น Christmas market เป็น indoor market นะคะในซูริกนะคะตรงนี้อันนั้นน่ะเป็นชาร็อกกี้ทั้งหมดของแท้แน่นอนน้องไปไหนละน้องเดี๋ยวน้องมาน้องเดินเราจุดประสงค์ที่เราจะมาเนี่ยแหละมาซึมซับบรรยากาศสวยๆกันอันนี้หรอคะเป็นเคบับปะตอนอยู่เบเมนก็ไปกินเส้นกรอกเบเมนเพราะมันจะมีร้านแบบโบราณที่แบบขายเกือบร้อยปีอยู่อร่อยนี่ปากแปะลงมาให้น้องกินเต็มข้าปากให้คนอื่นเขาไปก่อนแล้วเราก็ไม่ยืนกินกันสองคนน้องค่ะเราหาน้องก็เจอแล้วสบายใจฮัลโหลโลกสวัสดีตอนเช้าของวันที่อุณหภูมิเริ่มจะติดลบขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้เราก็ก่อนที่เราจะไปทิสลิสเนี่ยเราก็มาเดินเล่นในลูเซอร์ซูริกจะออกลูเซอร์และลูเซอร์ไปตอนบ่ายอีกรอบนึงนะคะเมื่อคืนที่เราจะเห็นไฟข้างบนน่ะมันจะแบบสว่างสวยเหมือนแบบดาวบนฟ้านะส่วนวันนี้ให้ดูบรรยากาศซึ่งแบบอันนี้คือประมาณ9โมงเช้าแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงกับคึกคักเท่าไหร่เพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่เดี๋ยวสายๆก็น่าจะมีคนออกเดินกันเยอะขึ้นโอเคล่ะขอไปเดินเล่นต่อก่อนแล้วกันเมื่อวานหลังจากที่ใช้เวลากับในร้านในอะไรนานสักหน่อยนึงก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีเวลาได้เดินเล่นนะคะ